โยโยโย่เพชรบุรีตัดใหม่มาแล้วจ้าเพชรบุรีตัดใหม่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในเขตใจกลางธุรกิจเลยนะครับแต่การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะยังไม่หรูหราสักเท่าไหร่เหมือนกับสุขุมวิทที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับสาเหตุหรอครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไม่มีรถไฟฟ้าผ่านโดยตรงนะครับรวมถึงลักษณะของถนนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหลายต่อหลายอย่างครับฝั่งนึงก็ติดเขตการรถไฟส่วนอีกฝั่งนึงก็มีคลองแสนแสบแต่ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะนะครับคุณผู้ชมความที่เป็นย่านใจกลางเมืองยังไงก็ดีอยู่แล้วมีพื้นที่ธุรกิจชั้นนำของประเทศอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำราชประสงค์หรือชิดลมแล้วก็ยังมีบิ๊กโปรเจกต์ของรัฐบาลอย่างการพัฒนาพื้นที่มักกะสันที่แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ปัจจุบันครับพื้นที่เพชรบุรีตัดใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากอยู่เหมือนกันแต่ก่อนจะไปดูนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมาเพิ่มเติมความรู้กันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าตัวถนนเพชรบุรีเนี่ยจะเริ่มต้นจากแยกยมราชบ้านผมเองครับแล้วก็วิ่งยาวจนมาถึงแยกประตูน้ำแล้วพอถัดจากประตูน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยออกไปจนถึงแยกคลองตันเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นเองครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าก่อสร้างเพิ่มเติมเองครับออกมาจากถนนเพชรบุรีดั้งเดิมและในช่วงเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะครับที่มีคอนโดมิเนียมทยอยมาเปิดตัวหลายต่อหลายตึกเลยทีเดียวโครงการส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นตึกสูงทั้งนั้นเลยครับราคาขายกันก็ไม่ได้น้อยหน้าย่านอื่นๆเลยเพราะว่าเริ่มสตาร์ทนะครับตั้งแต่ 90,000 ถึง 100,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปครับถึงจะไม่มีรถไฟฟ้าผ่านโดยตรงแต่รอบๆนี่ก็มีหลายเส้นทางให้คุณเลือกใช้ได้ทั้ง BTS Airport Link แล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ครับการใช้รถส่วนตัวก็มีความสะดวกพอสมควรเลยทีเดียวเพราะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจมากๆถึงจะมีปัญหารถติดเป็นปกติก็เถอะทำใจครับแต่ก็มีทางลัดให้เลือกใช้เยอะแยะเพชรบุรีตัดใหม่ในวันนี้นะครับจึงค่อยๆแปลงโฉมจากตึกแถวเดิมๆเนี่ยไปเป็นตึกสูงสมัยใหม่มากขึ้นและจะมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นหาที่หาทางได้ก็ดีเหมือนกันนะครับ